ดาราสาวแอนนาริสเนี่ยได้ขับรถชนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจนเสียชีวิตทางด้านเลขาธิการของมูล,ลนิธิเมาแล้วขับก็ออกมาตำหนิการทำงานของตำรวจวนะคะบอกว่าไม่มีการตรวจแอลกอฮอลในที่เกิดเหตุทันทีส่วนเมื่อวานนี้แอนนาริสเองก็ได้เดินทางไปเคารพศพของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตด้วยค่ะช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานะคะนางสาวแอนนาแฮมบาริสหรือว่าแอนนาริสดาราชื่อดังพร้อมกับครอบครัวก็ได้เดินทางไปเป็นเจ้าภาพ ในการสวดพระอภิธรรมศพของร้อยตํารวจโทโนภาดลวงบัณฑิตรองสารวัตรปราบปรามตํารวจภูธรเมืองสุพรรณบุรีหลังจากที่เมื่อวันก่อนนั้นได้เดินทางไปเคารพศพมาแล้วครั้งหนึ่งค่ะโดยนางสาวแอนนาริสก็ยังคงยืนยันนะคะว่าจะดูแลครอบครัวของร้อยตํารวจโทโนภาดลเป็นอย่างดี <c oughs> ซึ่งการมาของนางสาวแอนนาริสในวันนี้นั้นถือว่าบรรยากาศดีขึ้นมากกว่าวันแรกค่ะซึ่งวันนี้ทั้งสองก็มีการพูดคุยกันได้มากขึ้น ส่วนในกรณีที่โลกออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์ที่ตำรวจไม่ได้ตรวจวัดแอลกอฮอลทันทีในที่เกิดเหตุด้านตำรวจนครบานประเวทเจ้าของท้องที่ที่เกิดเหตุก็มีการตั้งชุดคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วซึ่งจะทราบผลได้ภายใน15วันค่ะด้านนายแพทย์แท้จริงสุริพาณิชย์เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับก็ได้แสดงความคิดเห็นเหมือนกันนะคะว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจในวันเกิดเหตุเนี่ยถือว่าเกิดความบกพร่องที่ไม่ได้ตรวจวัดแอลกอฮอลของผู้ต้องหาในที่เกิดเหตุ และการตรวจวัดนั้นจะต้องดําเนินการไม่เกิน1ชั่วโมงหลังเกิดเหตุแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยมีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดหลังจากเกิดเหตุไปแล้วตั้ง12ชั่วโมงก็ทําให้ไม่พบหรือว่าถ้าหากพบเนี่ยปริมาณแอลกอฮอล์ก็ต่ํากว่าที่กฎหมายกําหนดค่ะ